เช็คอินเรียบร้อยค่ะที่นี่ชื่อว่าฮานเก็ตสึนี่ค่ะเราอยู่ชั้นหนึ่งอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นค่ะเป็นห้องครัวห้องนอนเตียง6ฟุตค่ะห้องนอนใหญ่มีตู้เสื้อผ้ามีกระจกตรงนี้มีห้องน้ำอ่างอาบน้ำสะอาดสะอ้านดีค่ะทอยเลทแล้วก็มีห้องนอนใหญ่เตียง6ฟุตยูนิตที่เราเช่าเนี่ยค่ะมี2ห้องนอนมีที่แขวนเสื้อโค้ทเสื้อผ้านี่ค่ะมีแค่นี้แล้วก็มีที่เก็บสกีเก็บสโนว์บอร์ด What this one?อันนี้มีเป็นลอนดรีค่ะมีเครื่องดูดฝุ่นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าให้เรียบร้อยไม้แขวนเสื้อที่ตากผ้าเขาก็มียาสระผมครีมนวดผมน้ำยาไม่ใช่ชาวเจลที่ล้างมือไดเป่าผมแต่วิวข้างนอกสวยมากดูจากมุมนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนเสื้อโค้ทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ถอดรองเท้าเนาะตามสไตล์ของคนญี่ปุ่นค่ะมีม้านั่งแล้วก็หันมาทางนี้เป็นฮีเตอร์ไม่ใช่เป็นลอนดรีค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องอบผ้าแห้งเครื่องซักผ้าเขามีน้ำยาทุกอย่างให้เราสารพัดนะคะมีเครื่องดูดฝุ่นถ้าอยู่ในกรณีที่เราอยากทำความสะอาดเองอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนแบบนี้ค่ะ2ห้องนอนในห้องนอนก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีกระจกนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำแต่มีน้ำหยดจากหลอดไฟหลอดนี้ค่ะหยดลงมาโดนผ้าเช็ดตัวอย่างดีโดนผ้าเช็ดเท้าค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอันนี้ก็ห้องนอนเด็กๆอยู่ในนี้ค่ะในครัวนะคะเขาก็จะมีตู้เย็นใหญ่แล้วอันนี้ก็จะมีฟรีเซอร์แล้วก็จะมีเตามีมีดมีเครื่องครัวให้ทุกอย่างนะมีแก้วมีจานมีแก้วกาแฟมีถ้วยไวน์มีสารพัด Darling you want tea? No. Sureก็จะมีให้ครบเครื่องปิ้งขนมปังกาน้ำร้อนเครื่องทำกาแฟนะคะที่พักที่นี่ก็จะเป็น2ห้องนอนใหญ่นะคะก็คือเตียง6ฟุตเลยแล้วก็1ห้องนั่งเล่นแล้วก็1ทอยเลทแล้วก็1บาธรูมนะคะเราต้องแชร์ห้องน้ำกันนะคะแต่ว่าในครัวนี่เขามีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะคะก็คือความคิดเห็นของเราที่เราพักที่นี่ก็คือเราชอบนะคะสะดวกสบายดีค่ะแล้วก็สะอาดสะอ้านรัศมีที่เราจะเดินไปที่เบสของการเล่นสกีก็ประมาณกิโลได้ค่ะประมาณนี้ค่ะเดินไม่ค่อยไกลหรอกค่ะที่ฮิราฟุก็จะประมาณกิโลครึ่งในรัศมีนี้นะคะสำหรับโรงแรมที่อยู่รอบๆ บริเวณที่เขาเล่นสกีกันนะคะโดยส่วนตัวแล้วชอบที่พักตรงนี้มากๆเลยค่ะหน้าอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่นะคะเดินออกมาถนนข้างหน้ามันจะเป็นสโลปดาวลงไปนะคะที่เห็นข้างหลังก็คือเมาส์โยเทเลยนะคะเด็กๆก็เอาสเก็ตบอร์ดมาแพร็กซิสตรงนี้แหละค่ะก็สะดวกสบายดีค่ะอีกอย่าง
สำหรับใครที่ชอบเล่นสโนว์ฟูฟูนะคะแถวเนี้ยเดินเล่นสโนว์ให้ฉ่ำไปเลยค่ะสโนว์มีเยอะมากแล้วก็ฟูฟูนิ่มๆทุกถนนหนทางเลยนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็จะกลับไปพักแน่นอนค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปเล่นสกีที่นิเซโกะค่ะ